สวัสดีครับผมโออิสระพงศ์สงวนวงศชัยขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการไทยพักดี a l l o u n d the World EP ที่11ครับผมวันนี้นะครับผมมีประวัติของบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับที่ว่าน่าสนใจมากๆเลยเธออายุแค่23ปีเองแต่ว่าเธอนะครับเป็นถึงแกนนำของม็อบก็ว่าได้ครับแต่ไม่ใช่ม็อบในไทยนะครับเป็นม็อบที่ฮ่องกงครับผมม็อบปลดแอกฮ่องกงนั่นเอง ผมว่าประวัติของเธอน่าสนใจและคงจะได้ประโยชน์และอาจจะสะท้อนไปถึงของม็อบแกนนําของม็อบในประเทศไทยนะครับว่าผลลัพธ์ที่เธอได้กระทำเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อชีวิตเธอบ้างเธอคนนั้นนะครับได้รับฉายาว่าเป็นเทพธิดาประชาธิปไตยของม็อบปลดแอกในฮ่องกงนะครับเธอคนนั้นมีชื่อว่าแอนเนสโจครับผม เอกเนสโจสาวน้อยวัย23ปีที่มีความสามารถพูดได้ถึง3ภาษาโดยมีภาษาจีนกวางตุ้มเป็นภาษาหลักตามด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเธอเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมและทางการเมืองที่มีบทบาทอย่างมากคนหนึ่งในฮ่องกงก็เลยกว่าได้นะครับโดยเธอเนี่ยเข้ามามีบทบาทครั้งแรกตั้งแต่แตอายุเพียง15ปีในฐานะโค้ชนั้งเรียนของกลุ่มสกอลาริซึมหรือกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงที่มีในายโจโจวหวงเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งครับและหลังจากที่แอกเนส พบกับนายโจโจว,วองแล้วพวกเขายังได้เพื่อนร่วมอุดมการอีกคนหนึ่งก็คือน,นายนาธานหลอน,นั่นเองครับทั้ง3คนนี้ถูกรัฐบาลจีนจัดตามองว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการประท้วงขบวนการล่มหรือว่าอัมเบลล่ามูฟเมนตเมื่อปี2000 2014นะครับผมชาวฮ่งองกงจํานวนมากเนี่ยได้ออกมาชุมนุมร่วมกันหลายสัปดาห์เลยในปีนั้นนะครับเพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในการเลือกผู้ว่าการฮ่องกงงกงตามหลักประชาธิปไตยนะครับผมโดย็นการประท้วงครั้งใหญ่นี้นครับเนื้อหาสาระก,ก็คือการเรียกร้อ,องเพื่อที่จะเลือกผู้นําของตัวเองโดยไม่ถูกแทรกแซงจากจีนแผ่นดินใหญ่แต่ก็อย่าลืมไปนะครับว่า ฮ่องกงสมัยที่ถูกปกครองโดยประเทศอังกฤษนะครับก็ไม่สามารถเลือกผู้นําตัวเองได้เช่นกันแถนผู้ปกครองของเกาะฮ่องกงในสมัยนั้นนะครับก็คือกองสุนใหญ่ชาวอังกฤษที่ถูกส่งมาประจาเกาะฮ่องกงโดยรัฐบาลอังกฤษนั่นเองครับต่อมาในปี2016นะครับแอกเนสได้ร่วมกว่อตั้งพรรคที่มีชื่อว่า เดโมซิโตะครับโดยมุ่งหวังว่าจะเป็นพรรคที่เป็นองค์กรสนับสนุนป,ประชาธิปไตยที่สนับส,สนุนการตัดสนินใจด้วยตนเองครับโดยมีนายโจโหวองและนายนาธานลอครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคครับผมแล้วเธอก็ยังได้ทํางานเป็นตําแหน่งเลขาธิการพรรคโดยที่พยายามชูประเด็นว่าเยาวชนฮ่องกองต้องการเสรีภาพและป,ประชาธิปไตยครับ โดยในนาธานรอนครับเป็นหัวหน้าพักและมีอายุที่มากที่สุดครับผมเขาจึงลงสมัครตำแหน่งสมาชิกสภาและกวาดคะแนนเสียงแบบถล่มทลายในเรืองก,การเลือกตั้งปี2016ครับแต่แล้วก็ต้องถูกทางการตัดสิทธิ์ทางการเมืองภายหลังครับผมเนื่องจากว่ามีความผิดในฐานโจมตีรัฐบาลจีนครับ จัดตั้งการชุมนุมที่ขัดต่อกฎหมายรวมถึงกรณีไปยืยนอยู่หน้าลูกปั้นโกลเด้นโบฮีเนียนครับผมโบฮีเนียนสแควร์ครับซึ่งเป็นของขวัญที่จีนมอบให้ฮ่องกงเพื่อแสดงความยินดีว่าได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งโดยในการชมรุมนุมเป็นการชุมนุมในเวลาเดียวกันที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับมาเยือนเกาะฮ่องกงครับผมเหตุผลทั้งหมดนี้ครับจึงทําให้ใน,นายนาธานรอครับทุกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและห้ามลงสมัครเลือกตั้งเป็นเวลา5ปีเลยครับผมต่อมาในปี2018นะครับ ก็เกิดเหตุการณ์เลือกตั้งซ่อมนะครับผมแอ็กเนสจึงตัดสินใจในการทิ้งสัญชาติอังกฤษจากเดิมที่เคยถือ2ส,สัญชาตินะครับแล้วก็ได้ตัดสินใจหยุดเรียนการคันเพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนของพรรคในการท้าชิงตําแหน่งสมาชิกสภาแทนน,นายนาธานรอนะครับที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแต่แล้วเธอก็กลับถูกรัฐบาลตัดสิทธิ์ในภายหลังครับโดยรัฐบาลให้ผลว่าเธอไปละเมิดกฎหมายความมั่นคงของชาตินะครับที่มีอุดมการชัดเจนว่าจะทําให้ฮ่องกงที่ต้องการให้ฮ่องกงเนี่ยแยกตัวออกจากจีน ถือว่าเป็นความผิดกฎหมายครับที่สร้างความแตกแยกและขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ยึดหลัก1ประเทศ2ระบบครับและต่อมาในปี2019ครับชาวฮ่องกงครับก็ได้ลุกขึ้นประท้วงอีกครั้งหนึ่งในกรณีกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับโดยในช่วงแรกครับพวกเขาได้ขับเคลื่อนการประท้วงแบบสันติอิงสาซึ่งถือว่าโดดเดี่ยวมากนะครับผมแม้ว่าจะมีนักการเมืองจํานวนมากหนุนหลังแต่ว่าก็เป็นแค่การแอบหนุนนะครับ จนกระทั่งการประท้วงที่ชุมนุมอย่างสงบเนี่ยก็ได้จบลงและได้ยกระดับถึงขั้นก่อการจลาจลมีการยึดพื้นที่ธุรกิจใจกลางเมืองและก็ส่งผลทําให้ระบบคขนามา,นาคมเนี่ยเป็นอมาพาตไปถึง79วันครับแล้วก็มีการเผาสถานที่ที่เป็นสธานะทั้งเป็นทั้งเผาทั้งอาคารบ้านเรือนสถานที่ราชการรวมไปถึงการทําลายเจ้าหน้าที่ตํารวจและก็ผู้เห็นต่างครับผมซึ่งต่อมาเนี่ยแอ็กเนสและโจโจวองครับ ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บุกจับกลุมได้คาบบ้านพักเลยนะครับผมพวกเขาถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาว่าเป็นแกนนำจัดชุมนุมผิดกฎหมายและต้องเสียเงินจำนวนมากในการประกันตัวเลยครับในเดือนมิถุนายนปี2020ครับแอกเนสแล้วก็โจชววอง แล้วก็แนนนาธา,านลอครับได้ประกาศลาออกจากพรรคที่พวกเขาร่วมกันก่อตั้งขึ้นครับผมโดยยุติการทํากิจกรรมทางการเมืองในานามของพรรคเดโมซิโตครับสร้างความสะสนให้กับชาวฮ่องกงไม่น้อยเลยนะครับผมโดยการประกาศลาออกแล้วก็การยุบพรรคเนี่ย เกิดขึ้นเพราะว่ารัฐบาลได้ผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ครับกฎหมายที่มีความรุนแรงอยู่แล้วครับผมที่สามารถจะเข้มงวดขึ้นไปอีกครับผมโดยรัฐบาลนะครับได้กําหนดบทลงโทษทางอาญาเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนการล้มล้างการปกครองการสมคบคิดกับต่างชาติและก็การก่อการร้ายครับ ถ้าหากว่านักการเมืองพักคเดโมซิโตเนี่ยไม่ยุ่พักพวกเขาทุกคนเนี่ยอาจจะมีความผิดทางกฎหมายทันทีเลยครับแล้วก็อาจจะถูกจับไปยังประเทศจีนได้ครับผมโดยในวันที่10สิงหาคมปี2020ครับแอ็กเนสโจครับก็ถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับจับกลุ่มแล้วก็ค้นบ้าน ซึ่งว่าถือว่าครั้งนี้ครับเป็นการโดนจับกลุ่มครั้งที่4ของเธอเลยก็ว่าได้ครับผมแต่ว่าคราวนี้นะครับแอกเนสก็โดนข้อหายุยงปุกปั่นให้เกิดความแตกแยกบนสือ่อสังคมออนไลน์แล้วก็ไปละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ที่สามารถตั้งข้อหาย้อนหลังได้อีกด้วยนะครับผมผลของการประท้วงปดแอกฮ่องกงครับทำให้แอกเนสโจสาวน้อยวัย23ปีที่ถูกยกย่องว่าเป็นเทพธิดาประชาธิปไตย เป็นผู้หญิงทรงอิทธิพลแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการสละชีวิตวัยเยาว์เผชิญชะตากรรมในเรือนจําจนเธอนั้นต้องยอมรับว่าสูญสิ้นอนาคตไปแล้วครับโดยหนึ่งคำประกาศที่ทําให้เธอตัดสินต้องเดินเข้าเรือนจําครั้งแรกในชีวิตนะครับก็คือคําว่ารัฐมีตํารวจเรามีประชาชนขอให้ทุกคนมาปิดล้อมกองบัญชาการตํารวจซึ่งเป็นการปลุกระดมให้ไปปิดกองบัญชาการตารวจเพื่อกดดันเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นเองครับ แอ n เนสโจนะครับก็ได้บอกว่าหลังจากผู้ประท้วงห้องกงหลายพันคนนะครับถูกดำเนินคดีเธอก็เตรียมใจไว้แล้วนะครับว่าอาจต้องติดคุกเพราะสิ่งที่เธอทํานั้นล้าหน้าไปยิ่งกว่าเพื่อนๆที่ถูกตัดสินโทษไปแล้วเสียอีกครับผมเธอเคยถามกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์อย่างโจโจวองนะครับว่าเพราะว่าโจโจวองเคยติดคุกมาแล้ว3ครั้งนะครับว่าคุกหญิงเนี่ยจะเป็นยังไงครับโจโจวองก็ได้ตอบว่า อาหารในของคุกหญิงเนี่ยก็คงไม่เลวร้วายนักนะครับเพราะว่าอาหารทําโดยนักโทษที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงทําอาหารเก่งกว่าผู้ชายครับแอ็กเนสนะครับก็ยังให้เพื่อนช่วยเตรียมการใช้ชีวิตสําหรับการไปใช้ชีวิตในเรือนจํานะครับผมเช่นการจัดหาของใช้และหนังสือนะครับโดยเธอตั้งใจที่จะใช้เวลาที่อยู่ในห้องขังเรียนภาษาเกาหลีครับผมส่วนของใช้ที่สําคัญก็คือผ้าอนามัยครับเพราะเธอได้ยินมาว่าทางเรือนจําของฮ่องกงครับ แจกผ้าอนามัยให้กับผู้ต้องขังหญิงแค่คนละสีชิ้นเองนะครับโดยนายโจโจวงนะครับก็เป็นห่วงแอคเนสว่าจะทนความลําบากในเดินจําไม่ได้นะครับผมแต่เธอก็บอกว่าอยู่ในคุกก็ต้องลําบากแน่นอนครับแต่นี่คือราคาของผู้เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างเกินเลยจนไปละเมิดกฎหมายและก็ต้องยอมรับนะครับผม มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ตำรวจฮ่องกงเนี่ยได้บุกไปที่บ้านของเธอเพื่อจะแจ้งข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายความมั่นคงสมคบต่างชาติต่อต้านการปกครองของฮ่องกงครับ เธอเล่าว่าก่อนที่จะถูกควบคุมตัวนะครับมีตำรวจจำนวนมากนะครับมาเฝ้าที่หน้าบ้านของเธอซึ่งตอนนั้นนะครับเธอก็คิดว่าตำรวจแค่ต้องการจะข่มขู่ไม่ได้คิดจะมาจับกลุมภายใต้กฎหมายความมั่นคงอย่างที่อย่างที่เป็นนะครับผมโดยแอคเนสครับก็ได้บอกว่าทุกวันนี้นะครับเธอก็ยังฝันร้ายบ่อยๆนะครับว่าฝันว่าถูกตำรวจจับกลุมแล้วก็ต้องขึ้นศาลเธอก็ได้ผอมลงทุกวันถึงแม้ว่าจะกินข้าวแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ร่างกายของเธอเนี่ยกับอ่อนแอลงมาก ถึงแม้ว่าจะบอกตัวเองว่าไม่ได้ไปเชิญหน้ากับแรงกดดันมากมายแต่ร่างกายก็ฟ้องว่าเธอรับความกดดันนี้ไม่ไหวครับผมแถมเธอก็ยังได้ระบายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยนะครับว่าหลังจากที่กฎหมายความมั่น,นคงมาครับ,รบเธอก็เริ่มตระหนักได้นะครับว่าตัวเองเนี่ยได้กลายเป็นคนที่ไหลอนาคตเธอคาดไม่ถึงเลยนะครับว่าเพียงเวลาแค่3เดือนหลังจากกฎหมายความมั่นคงมีผลกับกับฮ่องกงนะครับฮ่องกงเนี่ย ถึงไดเไ้เปลี่ยนแปลงไปได้มากถึงขนาดนี้และตัวเธอครับก็ตกอยู่ในส,สภาพเช่นนี้เช้าวฮ่องก <c oughs> งเองครับก็เผชิญกับแรงกดดันที่มากขึ้นจนแทบไม่สามารถจะชุมนุมบนท้องถนนได้อีกเลยนะครับถึงแม้ว่าเธอจะรู้สึกสิ้นหวังในตัวเองแต่ก็พยายามไม่คิดว่าตัวฮ่องกงประเทศเออเกาะฮ่องกงนะครับจะสิ้นหวังนะครับผมอ g n เนสก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าเธอไม่เคยเสียใจเลยนะครับที่มาร่วมเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่ว่าการถูกดำเนินคดีครับก็ส่งผลต่อจิตใจของเธออย่างมากเธอไม่กล้าเธอไม่กล้าจะพูดเรื่องบางเรื่องนะครับเหมือนอย่างที่เคยพูดนะครับเหมือนกับชาวฮ่องกงในทุกวันนี้นะครับที่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายความมั่นคงอันใหม่นะครับผมแล้วก็ได้มีแกนนําคนอื่นๆนะครับก็ได้ออกมาสารภาพว่าพวกเขานะครับยอมรับว่าประเมินผิดพลาดการประท้วงของพวกเขานะครับไม่ได้ทําให้ฮ่องกงมีเสรีภาพนะครับแต่ว่ากลับเป็นการทําให้ฮ่องกงนะครับเข้มงวดกว่าเดิม และทุกคนก็ต้องยอมรับนะครับว่ากฎหมายความมั่นคงนะครับทำให้ประชาธิปไตยเสรีภาพข,ของฮ่องกงยิ่งห่างไกลความเป็นจริงมากขึ้นหากย้อนเวลากลับไปได้นะครับคงไม่ออกมาประท้วงและก็จะเลือกที่จะรักษาเสรีภาพเท่าที่ฮ่องกงเคยมีเอาไว้ก่อนนะครับผมเราทุกคนนะครับก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าชนะแล้วที่สามารถทําให้รัฐบาลถอนกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปได้แต่ทุกคนนะครับต้องสูญเสียมากมายและสถานการณ์ก็ยิ่งย่แย่ลงกว่าเดิมครับ ซึ่งผมไม่คิดว่านี่จะเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะแต่ว่าพวกเราแพ้แล้วตั้งหากครับและนี่ก็คือเรื่องราวของแกนนำเยาวชนปลดแอกในฮ่องกงนะครับที่ผมพยายามรวบรวมประวัติมาเล่าให้เพื่อนพี่น้องได้รับฟังกันครับผมโดยส่วนตัวนะครับผมไม่ขอพิจารณาว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดนะครับแต่ก็ต้องยอมรับในความจริงนะครับว่าผลของการกระทาของพวกเขานั้นส่งผลต่อชีวิตของกลุ่มผู้ชุมนุม ต่อแกนนําเองต่อผู้ชุมนุมเองแล้วก็ต่อคนฮ่องกงทั้งเกาะเลยนะครับผมเพราะว่าหากเรามองดูแล้วนะครับพวกแกนนําหรือว่าน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้นครับเขาก็น่าจะเป็นเยาวชนที่มีอนาคตที่ดีแล้วก็สดใสหากไม่ต้องเดินเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจําในคุกแบบนี้นะครับผมก็คงทําได้แค่รู้สึกเสียใจและก็เสียดายอนาคตของพวกเขานะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเลยนะครับผมก็รู้สึกโกรธแล้วก็รู้สึก เกียิกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมม็อบฮ่องกงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นักการเมืองและก็ชาติตะวันตกที่เข้ามายุยงส่งเสริมใส่ความคิดความเชื่อผิดผิดกับเยาวชนให้รู้สึกดูหมิน่นดูแคลนเกียรติบ้านเกิดเกียรติแผ่นดินเกิดของตนเองนะครับจนออกมาใช้วิธีการผิดผิด ก่อให้เกิดความรุนแรงเผาบ้านเผาเมืองของตัวเองนะครับซึ่งการทําแบบนี้นะครับก็เข้าทางชาติตะวันตกที่ต้องการสกัดการขยายอานาจของประเทศจีนในภูมิภาคนี้นะครับเพียงเพื่อคําว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยจอมปลอมที่แม้แต่ประเทศของตัวเองนะครับยังทําไม่ได้เลยนะครับผมก็หบังว่าเยาวชนไทยนะครับเยาวชนของพวกเรานะครับคงจะนําบทเรียนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ฮ่องกงไปเรียนรู้นะครับผม เพื่อที่จะได้ไม่เพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันคนที่มายุแย่คนในชาติของเรานะครับผมผมก็หวังไว้อย่างนั้นจริงๆเลยนะครับยังไงก็ผมก็ฝากว่าให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนพวกเรานะครับอย่าให้เราไปหลงกลแล้วก็ผิดพลาดเหมือนอย่างอย่างเยาวชนฮ่องกงเขาอีกนะครับผมโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย